This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ตามคำขอของใครหลายๆคนเลยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียครับซึ่งในปัจจุบันก็คือประเทศรัสเซียประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะครับด้วยขนาดพื้นที่ถึง17ล้านตารางกิโลเมตรกันด้วยการจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของรัสเซียนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้อาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่า17ล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยใหญ่ขนาดไหนลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าใหญ่กว่าประเทศไทย17เท่าเพราะว่าเขามีพื้นที่8ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรมีขนาดเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของรัสเซียเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจครับก็คือรัสเซียนั้นมีพลเมืองเพียงแค่180กว่าล้านคนเท่านั้นเองคือน้อยกว่าจีนประมาณเกือบจะ10เท่าสาเหตุเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียอยู่ทางตอนเหนือใกล้กันกับขั้วโลกเหนือดังนั้นพื้นที่ส่วนเลยคือพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยกันได้นั่นเองนะครับสำหรับในแง่ความยาวของรัสเซียก็จะกินพื้นที่ตั้งแต่ทะเลบอลติกพาดผ่านยาวทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียไปสิ้นสุดที่มหาสมุทรแปซิฟิก 9,000 กิโลเมตรถ้าหากว่าเทียบกันกับประเทศไทยความยาวนะครับจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่ 1,658 กิโลเมตรมีความหมายว่าเอาความยาวของประเทศไทยมาต่อกันประมาณ6เท่ากว่าก็เป็นความกว้างของรัสเซียนั่นเองสำหรับรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่กินพื้นที่อยู่2ทวีปด้วยกันครับก็คือทวีปยุโรปซึ่งประวัติศาสตร์ของรัสเซียส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บนพื้นที่ซีกยุโรปซะมากกว่าส่วนตรงกลางครับเป็นจุดแบ่งเขาใช้เทือกเขาที่มีชื่อว่าอูรัลเทือกเขาอูรัลนี้เป็นเหมือนแนวธรรมชาติในการแบ่งรัสเซียซึ่งอยู่ในโซนยุโรปกับรัสเซียซึ่งอยู่ในพื้นที่เอเชียออกจากกันด้วยถามว่าเทือกเขาอูรัลนี้ถ้าหากว่ามาเทียบกันกับประเทศที่อยู่ทางใต้ลงมากว่ารัสเซียจะเป็นประเทศอะไรนั่นก็คือประเทศคาซัคสถานนั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากนี้ก่อนที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์รัสเซียถึงรัสเซียจะมีพื้นที่ใหญ่โตแล้วรัสเซียมีพื้นที่ที่ติดทะเลอันสำคัญอยู่3ทะเลด้วยกันอันได้แก่ทะเลบอลติกหันหน้าไปจะเป็นยุโรปส่วนทางตอนใต้ก็จะมีทะเลสำคัญ2ทะเลอันได้แก่ทะเลดำ Black Sea และอีก1ทะเลที่อยู่ทางด้านตอนใต้ช่วงตรงกลางของรัสเซียมีชื่อว่าทะเลแคสเปียนการที่รัสเซียจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและช่วงของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งเราจะเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็คือช่วงที่รัสเซียนั้นได้มีการเสริมแสนยานุภาพทางเรือจนกระทั่งกลายมาเป็นชาติมหาอำนาจจากวันนั้นจวบสู่วันนี้กันด้วยเรามาเริ่มกันดูนะครับประวัติศาสตร์รัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเองไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตครับเพราะในช่วงที่ชาวรุสหรือว่าชาวสลาฟซึ่งมีลักษณะเป็นชาติพันธุ์รัสเซียแบบปัจจุบันนี้เริ่มต้นก่อตัวขึ้นนั้นเป็นช่วงที่ยุโรปเองมีมหาอำนาจขนาดใหญ่อยู่2มหาอำนาจในซีกโลกที่ติดกันกับพื้นที่รัสเซียในปัจจุบันมหาอำนาจแห่งแรกครับก็คือราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งก็จะกินพื้นที่ถึงฟินแลนด์ในปัจจุบันซึ่งฟินแลนด์ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของรัสเซียอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยส่วนอีกหนึ่งอาณาจักรเพื่อนบ้านซึ่งถือได้ว่าเข้ามาโจมตีแล้วก็กินพื้นที่รัสเซียในยุคปัจจุบันค่อนข้างบ่อยก็คืออาณาจักรโปแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียกันด้วยสองอาณาจักรแห่งนี้ก็จะโจมตีพื้นที่ดังกล่าวจวบจนในปีคริสตศักราช862ได้มีการรวมชาวรุสเอาไว้ด้วยกันและนี่มีการสถาปนาพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่เขาเรียกกันว่าอาณาจักรรุสโดยที่มีเมืองหลวงสำคัญชื่อว่านอฟโกรอดนั่นก็คือการเริ่มต้นของราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดของรัสเซียเพราะว่ากินเวลายาวนานประมาณ800กว่าปีมีชื่อว่าราชวงศ์รูริกแต่ราชวงศ์รูริกนี้ว่ากันไปแล้วถือว่าไม่ได้มีทิศทางในการพัฒนาการแสนยานุภาพและอำนาจของรัสเซียมากนักสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เลยที่นอฟโกรอดเองก็ดีหรือว่าอาณาจักรรุสนี้ใช้ไปก็คือการที่จะต่อต้านทัพซึ่งใหญ่กว่าอย่างเช่นกองทัพของอาณาจักรสวีเดนแล้วก็โปแลนด์ลิทัวเนียนั่นเองจนกระทั่งมาในปี1576คือล่วงเวลาไปแล้วประมาณ 7-800 ปีซาร์อีวานที่4เริ่มต้นครองราชและได้มีการรวบรวมชาวรุสซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งหลายคนเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเควลันก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของรัสเซียในโซนที่อยู่ในยุโรปเข้ามาเป็นปึกแผ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นซาร์พระองค์นี้หลายคนในประวัติศาสตร์จะเรียกพระองค์ว่าซาร์อีวานเดอะเทอร์ริเบิลก็คือกษัตริย์อีวานผู้เหี้ยมโหดนั่นเองโดยคำต่อท้ายคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หรือทรงเป็นซาร์
ที่สามารถที่จะรวบรวมชาวรุสในบริเวณดังกล่าวจนกลายเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นไม่นานปี1610อำนาจของรูริกซึ่งเป็นอาณาจักรซึ่งไม่ได้มีความแข็งแกร่งทางการทหารมากเท่ากับรัสเซียที่เรารู้จักในยุคโรมานอฟหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ค่อยๆเสื่อมสลายลงไปแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์ใหม่ที่มีชื่อว่าราชวงศ์โรมานอฟดังนั้นถ้าจะว่ากันอย่างเป็นทางการไปแล้วราชวงศ์โรมานอฟที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนั้นเป็นราชวงศ์ที่2ของอาณาจักรรุสโดยที่ณเวลานั้นก็ได้มีการเริ่มต้นจากที่เรียกตนเองว่าอาณาจักรและมีการขยายแสนยานุภาพต่อไปจนกระทั่งเรียกตนเองว่าจักรวรรดิในเวลาต่อมากันด้วยสำหรับราชวงศ์โรมานอฟนี้บุคคลที่ควรจะกล่าวถึงนั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆ2คนด้วยกันคือกษัตริย์และราชินีก็คือซาร์และก็ซาริน พูดง่ายก็คือว่าเป็นจักรพรรดินีที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัสเซียพระองค์แรกก็คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชหรือว่าปีเตอร์เดอะเกรทพระองค์ทรงครองราชในช่วงปี1672ถึง1725รวมแล้ว53ปีด้วยกันโดยณเวลาดังกล่าวพระองค์เชื่อว่ารัสเซียเองมีศักยภาพในการที่จะขยายอำนาจจนกระทั่งกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่พระองค์ได้ทำเริ่มต้นเลยคือการศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวยุโรปซึ่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของรัสเซียเริ่มต้นศึกษาแนวความคิดก็ดีวิถีชีวิตและเป็นผู้ที่มีการปรับเปลี่ยนชาวรัสเซียให้แต่งกายคล้ายๆกันกับชาวยุโรปชายชาวรัสเซียจำเป็นต้องมีการโกนหนวดโกนเคราเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นอารยชนโดยที่ณเวลานั้นได้มีการออกภาษีที่เรียกว่าภาษีโกนเคราออกมาด้วยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความปราดเปรื่องทางการทหารด้วยพระองค์ทรงมีความเชื่อว่าจักรวรรดิใดจักรวรรดิหนึ่งจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อสามารถที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์ไปให้ได้ไกลมากที่สุดโดยสิ่งที่พระองค์ได้ทำที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ทำมาก่อนคือการเริ่มต้นวางแผนการสร้างกองทัพเรือของรัสเซียอย่างที่ได้เรียนมาตั้งแต่ตอนต้นครับถึงแม้ว่าพื้นที่ของรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บกแต่ข้าศึกที่เข้ามาคุกคามรัสเซียจะเข้ามาทางเรือซะเป็นส่วนใหญ่เช่นราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งอยู่ตรงบริเวณทะเลบอลติกแล้วก็ราชอาณาจักรซึ่งอยู่ตอนใต้ของอาณาจักรรัสเซียใต้ทะเลดำลงไปและนั่นคือจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดจักรวรรดิหนึ่งของโลกก็คือออตโตมานนั่นเองหลายคนอาจจะไม่เคยดูนะครับว่าในเชิงภูมิศาสตร์แล้วรัสเซียกับตุรกีใกล้กันหรือมองแผนที่กันไปแล้วนะครับจะพบว่า2ประเทศนี้อยู่ห่างกันมีแต่เพียงทะเลดำขวางกั้นเอาไว้เท่านั้นดังนั้นหากว่ารัสเซียต้องการที่จะเคลมว่าตนเองเป็นมหาอำนาจจึงจำเป็นต้องมีการทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่าพวกเขาคือหนึ่งเดียวบนทะเลดำสงครามครั้งสำคัญที่สุดก็คือสงครามที่มีชื่อว่าสงครามแห่งอาซอฟเป็นความพยายามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในการที่จะขยายจักรวรรดิของพระองค์ไปยังพื้นที่ทะเลดำกันด้วยในครั้งแรกสงครามที่อาซอฟจักรวรรดิรัสเซียไม่สามารถที่จะเอาชนะออตโตมันได้พ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งด้วยกันแต่ในที่สุดแล้วจักรวรรดิออตโตมันภายใต้การนำของสุลต่านมุสตาฟาจะต้องพ่ายแพ้ต่อจักรวรรดิรัสเซียและในท้ายที่สุดทำให้รัสเซียปรากฏแผนที่ในฐานะที่เป็นมหาอำนาจแห่งหนึ่งในยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียกันด้วยความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียหลังจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นอย่างไรการเดินหน้าไปสู่จักรวรรดิซึ่งถือได้ว่าทัดเทียมกันไม่แพ้จักรวรรดิอื่นๆในยุโรปเดินหน้าไปอย่างไรจุดพลิกผันและเสื่อมสลายของราชวงศ์โรมานอฟจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสหภาพโซเวียตเป็นอย่างไรตอนหน้าเรามาคุยกันครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears. This is The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียกันอยู่นะครับความเดิมในตอนที่แล้วคือชัยชนะของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเหนือจักรวรรดิออตโตมันของพระเจ้ามุสตาฟาที่2ในปี1697นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ตรงกับราชวงศ์ปราสาททองของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับอย่างที่ได้เรียนครับว่าในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นนอกเหนือไปจากเรื่องของแสนยานุภาพทางการทหารแล้วยังมีเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลักของรัสเซียนะเวลานั้นก็คืออุตสาหกรรมเหล็กกล้าถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัสเซียนั้นสามารถที่จะครอบครองตลาดเหล็กทั่วยุโรปได้สำเร็จเป็นครั้งแรก
แล้วก็อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันก็คืออุตสาหกรรมในการต่อเรือแม้จะเป็นเรือพาณิชย์ก็ดีหรือว่าเรือรบก็ดีนอกเหนือไปจากนี้พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงเป็นซาร์องค์แรกของรัสเซียที่เสด็จไปเยือนประเทศต่างๆในยุโรปอีกด้วยโดยหลักๆเลยพระองค์ได้มีการเสด็จไปเยือน2ประเทศอันได้แก่เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรเป็นการผูกไมตรีและเป็นการเชื่อมรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่าอยู่ห่างไกลจากยุโรปเข้ามาใกล้กันอีกครั้งหนึ่งกันด้วยหลังจากนั้นความพยายามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชก็เดินหน้าต่อไปในการขยายอำนาจของรัสเซียแต่ราชสำนักของโรมานอฟเองก็ถือได้ว่ามีความปั่นป่วนเช่นเดียวกันกับราชสำนักอื่นๆในยุโรปกันด้วยมีการแย่งอำนาจมีการชิงอำนาจระหว่างพี่น้องและในที่สุดในปี1762พระเจ้าปีเตอร์ที่3ซึ่งเป็นพระนดาหรือหลานของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นทรงครองราชแต่พระองค์ทรงเป็นซาร์ที่มีความแปลกประหลาดคือพระองค์นั้นมีความนิยมในพระเจ้าเฟเดริกที่2ของปรัสเซียซึ่งณเวลานั้นเปรียบเสมือนกับคู่ขัดแย้งของรัสเซียจนกระทั่งที่สุดพระชายาของพระองค์หรือว่าพระนางแคทเธอรีนได้มีการยึดอำนาจพระสวามีของพระองค์เองและได้มีการตั้งพระองค์เองเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิรัสเซียกันด้วยและนั่นถือเป็นการเติมเต็มงานซึ่งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ก่อนหน้านั้นกันด้วยสำหรับพระจักรพรรดินีแคทเธอรีนหรือว่าชาวรัสเซียเรียกว่าเยคาเทรีนาพระองค์ทรงครองราชในช่วงปี1762ถึงปี1796ถ้าเปรียบเทียบก็คือหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จนกระทั่งถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์หากว่าใครจำกันได้ครับกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้รับการสถาปนาในปี1782หากดูในช่วงที่พระองค์นั้นได้มีการครองราชจะพบว่าช่วงการครองราชของพระองค์คือช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกเพราะในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวในปี1776สหรัฐอเมริกาเองได้มีการประกาศเอกราชเหนือสหราชอาณาจักรไม่กลายเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบริเตนอีกต่อไปในขณะที่ในปี1789คือปีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็มีการล้มล้างราชวงศ์บูบองดังนั้นช่วงเวลาของพระองค์ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ยุโรปนั้นเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าช่วงแห่งการตื่นรู้หรือว่า enlightenment กันด้วยพระองค์เองด้วยการที่มีอุปนิสัยชอบความทันสมัยพระองค์ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้แบบฝรั่งเศสหรือว่า French Enlightenment พระองค์นำเอาการศึกษานำเอาความทันสมัยนำเอาศิลปะรูปแบบการปกครองแบบที่มีความเสรีมากขึ้นนั้นนำมาสู่รัสเซียจนกระทั่งพระองค์นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพรรดินีแคทเธอรีนผู้ยิ่งใหญ่หรือแคทเธอรีนมหาราชอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวการล้มล้างราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสในปี1789รวมถึงการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระรางมารีอังโตเนตรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของบูบองทั้งหลายนั้นทำให้พระจักรพรรดินีแคทเธอรีนนั้นเกิดความหวั่นวิตกว่าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของรัสเซียปล่อยให้มีความเป็นเสรีมากขึ้นแล้วความมั่นคงของโรมานอฟเองความมั่นคงของจักรวรรดิรัสเซียซึ่งณเวลานั้นถือว่าเริ่มต้นยุคทองอีกยุคหนึ่งไปแล้วอาจจะได้รับการสั่นคลอนมากขึ้นกันด้วยดังนั้นเรื่องของการกระจายอำนาจจึงถูกจำกัดเอาไว้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหลังจากยุคของจักรพรรดินีแคทเธอรีนซึ่งจบลงไปในปี1796แล้วคงจะจำกันได้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความผันผวนทางการเมืองในฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งคือการที่จักรพรรดินโปเลียนสามารถที่จะยึดอำนาจจากรัฐสภาหรือว่าลัสซอมเบเลนัสชันนอลของฝรั่งเศสและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดินโปเลียนได้มีการทำสงครามขยายอำนาจไปทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไอเลาเยนาออสเซลิตส์หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของนโปเลียนคือการเข้าไปบุกยึดมอสโกกันด้วยณเวลานั้นจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้การนำของนโปเลียนที่1เดินทัพไปท้าทายจักรวรรดิรัสเซียภายใต้การปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1กันด้วยวิธีการในการสู้รบของจักรวรรดิรัสเซียรัสเซียเองรู้ครับว่าไม่มีใครต้านทานความหนาวของจักรวรรดิรัสเซียกันได้จึงเปิดทางให้จักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นบุกเข้าไปเรือเข้าไปสู่ตอนในของจักรวรรดิรัสเซียท้ายที่สุดแล้วทำให้กองทัพฝรั่งเศสนั้นเกิดการตายใจเข้าไปที่รัสเซียจนกระทั่งตกลงไปในหลุมพรางซึ่งจอมพลมิคาอิลคูตูซอฟแล้วก็คาวน์เฟโดร์โรสตอฟโพชินได้วางเอาไว้คือการเปิดเมืองให้ฝรั่งเศสเข้าไปยังมอสโกและเผามอสโกทั้งเมืองและก็ทำให้ไฟคลอกกองทัพของฝรั่งเศสที่สุดแล้วกองทัพของนโปเลียนจำเป็นต้องล่าถอยจากมอสโกและกลับไปสู่ฝรั่งเศสอันเป็นจุดพลิกผันตกต่ำของจักรพรรดินโปเลียนในช่วงเวลาดังกล่าวกันด้วยดังนั้นช่วงเวลาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่
ทุกคนจะจดจำพระองค์ในฐานะของผู้ที่ปกป้องรัสเซียเอาไว้ได้จากการขยายอำนาจของจักรวรรดิฝรั่งเศสหลังจากการสิ้นสุดของสงครามนโปเลียนในปี1815รัสเซียเองภายใต้การปกครองของราชวงศ์โรมานอฟอยู่ท่ามกลาง2กระแสกระแสอนุรักษ์นิยมซึ่งโรมานอฟเองก็มีความพยายามในการที่จะรักษาความมั่นคงของราชวงศ์และจักรวรรดิรัสเซียเอาไว้ในขณะเดียวกันบุคคลในสังคมผู้นำทางความคิดหลายคนก็เริ่มต้นมองแล้วว่ายุโรปเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวิทยาการรูปแบบการปกครองดังนั้นในช่วงเวลาหลังจากสงครามนโปเลียนจวบจนกระทั่งช่วงตอนท้ายของราชวงศ์โรมานอฟคือการต่อสู้กันระหว่างแนวความคิดทันสมัยกับแนวความคิดอนุรักษ์นิยมกันด้วยในช่วงปลายของราชวงศ์โรมานอฟนั้นถือว่ามีความปั่นป่วนผันผวนพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2นั้นถูกลอบปลงพระชนจนกระทั่งสิ้นพระชนไปสำหรับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3นั้นเป็นพระจักรพรรดิองค์รองสุดท้ายของจักรวรรดิโรมานอฟพระองค์เป็นผู้ที่มีการต่อต้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงเสรีนิยมมาโดยตลอดและพระองค์นั้นสิ้นพระชนจากพระอาการประชวรที่ไตหลังจากนั้นพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งมีชื่อว่านิโคลายอเล็กซานดรินอฟโรมานอฟหรือที่เรารู้จักกันในนามของพระเจ้านิโคลัสที่2ซึ่งเราจะเห็นภาพกันอยู่บ่อยๆนั้นขึ้นครองราชในขณะที่พระองค์เองบอกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยต้องยอมรับว่าในช่วงของการครองราชของจักรพรรดินิโคลัสที่2หรือว่าซาร์นิโคลัสที่2นั้นเป็นช่วงที่ยุโรปเองนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างสูงกันด้วยดังนั้นสิ่งที่พระองค์เองจำเป็นต้องมีการสร้างความมั่นคงขึ้นมาคือเรื่องของการทำสงครามเพื่อย้ำให้มั่นใจว่ารัสเซียจะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ที่สุดความท้าทายของรัชสมัยพระองค์นอกเหนือไปจากภัยคุกคามจากรัฐชาติต่างๆในยุโรปตะวันตกแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการก่อตัวขึ้นของมหาอำนาจแห่งเอเชียและนั่นก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นในยุคสมัยเมจินั่นเองในยุคสมัยดังกล่าวครับจักรวรรดิรัสเซียได้มีการเช่าพื้นที่ที่เรียกว่าพอร์ตอาร์เธอร์บริเวณในยุคปัจจุบันก็คือมณฑลเฮหลงเจียงของจีนหรือว่าราชวงศ์ต้าชิงในยุคสมัยดังกล่าวเอาไว้เพื่อทำการค้าขายเพื่อเป็นการตรึงกำลังพื้นที่ในส่วนรัสเซียตะวันออกกันด้วยในขณะที่ญี่ปุ่นเองเริ่มต้นเสริมแสนยานุภาพในทางเรือจนกระทั่งเกิดสงครามที่เรียกกันว่ารุสโซ่ญี่ปุ่นวอร์ขึ้นในปี1905และอย่างที่เราได้เคยกล่าวเอาไว้ในเอพิโซดก่อนหน้านี้สงครามนั้นลงเอยแบบที่เซอร์ไพรส์คนทั้งโลกเพราะกองทัพของมหาอำนาจใหม่อย่างกองทัพเมจินั้นสามารถที่จะเอาชนะกองทัพเรือของรัสเซียไปได้หลังจากที่เอาชนะสงครามในครั้งที่1ได้จักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2ได้มีพระบัญชาให้มีการส่งกองเรือจากบอลติกก็คือรัสเซียตะวันตกเคลื่อนทัพ 9,000 กิโลเมตรข้ามส่วนต่างๆของโลกจากนั้นเพื่อที่จะไปทำสงครามที่ช่องแคบซูชิมาแน่นอนครับว่าการเคลื่อนกองทัพเรือขนาดมหึมาจากทะเลบอลติกไปสู่แปซิฟิกใช้เวลายาวนานทหารอ่อนล้านอกจากนี้เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียถือว่าล้าหลังมากจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ที่ถือได้ว่าเป็นความอัปยศมากที่สุดครั้งหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียนั่นก็คือสงครามแห่งซูชิมาความศรัทธาของประชาชนชาวรัสเซียที่มีต่อราชวงศ์โรมานอฟเริ่มน้อยลงไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการพ่ายแพ้สงครามกันด้วยถึงแม้ว่าพระจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2จะได้มีการตั้ง Count Witt เสนาบดีระดับสูงเพื่อเดินหน้าในการปฏิรูปที่ดินแต่ที่สุดแล้ว Count Witt ถูกสังหารจนกระทั่งเสียชีวิตลงความหวังของคนรัสเซียในการที่จะเดินหน้าปฏิรูปจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปจวบจนที่สุดแล้วในทศวรรษ1910เกิดการก่อตัวขึ้นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในรัสเซียเกิดกลุ่มเมนเชวิกเกิดกลุ่มบอลเชวิกจนกระทั่งสามารถโค่นราชวงศ์โรมานอฟได้เป็นที่สำเร็จสำหรับซาร์นิโคลัสที่2นั้นพระองค์ทรงสละราชบัลลังก์และถูกควบคุมตัวไปยังเยคาเทรินเบิร์กซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนในของรัสเซียคืออยู่ทางด้านซีกตะวันออกของรัสเซียแทนที่จะเป็นตามพระประสงค์คือการขอให้พระองค์นั้นโยกย้ายไปอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อที่พระองค์จะได้สามารถเดินทางไปลี้ภัยในประเทศของพระญาติของพระองค์ได้ในพื้นที่ยุโรปแต่ท้ายที่สุดแล้วการที่ในประเทศพระองค์ไปอยู่ที่เยคาเทรินเบิร์กทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในปี1918เพราะกองกำลังของบอลเชวิกนั้นได้มีการสังหารตัวพระองค์พระจักรพรรดินีอเล็กซีพระธิดาทุกพระองค์รวมถึงรัชทายาทจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์โรมานอฟอย่างสมบูรณ์แบบในปี1918
ถึงแม้จะเกิดความผันผวนมากมายในรัสเซียก็ตามแต่ในปี1998หรือ80ปีหลังจากการสังหารครอบครัวโรมานอฟที่เมืองเยคาเทรินเบิร์กนั้นประธานาธิบดีบอริสเยลซินในเวลานั้นได้มีการทำพิธีศพให้กับทุกชีวิตของราชวงศ์โรมานอฟซึ่งเสียชีวิตในช่วงของการสังหารในเวลานั้นในปี1918โดยเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรรัสเซียเองไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือการสังหารไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ดีหรือประชาชนชาวรัสเซียอย่างเหี้ยมโหดเหมือนที่เคยเกิดขึ้น80ปีที่แล้วนั่นเองและนั่นแหละครับก็คือภาพรวมของประวัติศาสตร์รัสเซียก่อนที่จะเดินหน้าเป็นสหภาพโซเวียตและเป็นประเทศรัสเซียอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute Historyประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับจะมาคุยถึงเรื่องของนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสนอตผู้ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของสหภาพโซเวียตซึ่งนำไปสู่การคลี่คลายของสถานการณ์สงครามเย็นในเวลานั้นก็คือมิคาเอล กอร์บาชอฟครับว่าได้เป็นการเปิดประเทศนำไปสู่สันติภาพและเศรษฐกิจใหม่แต่กระนั้นก็ตามแต่สิ่งนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เขานั้นอยู่ในอำนาจเพื่อขับเคลื่อนเปเรสตรอยกาและกลาสนอตได้ในระยะยาวมาดูในแง่ของเอกภาพของวอร์ซอแพคครับก็คือบรรดาพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหภาพโซเวียตในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะยิ่งยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางกันบ้างหลังจากนโยบายนี้เปเรสตรอยกาและกลาสนอตทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถกำหนดชะตาชีวิตของประเทศพวกเขาเองได้แล้วพวกเขาจึงค่อยๆตีตัวออกห่างจากสหภาพโซเวียตและถ้าดูประวัติศาสตร์ในช่วงต่อมาหลายประเทศเองครับในเวลานี้ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนาโตและทำให้รัสเซียซึ่งก็คือร่างใหม่ของสหภาพโซเวียตนั้นกลายเป็นรัฐที่มีความโดดเดี่ยวมากขึ้นในเชิงความมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นครับรัฐอื่นๆที่อยู่ในสหภาพโซเวียตต้องอธิบายนะครับว่าสหภาพโซเวียตคือการรวมตัวกันของทั้งหมด15รัฐด้วยกันโดยมีรัสเซียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมีอีก14รัฐซึ่งอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตนั่นเองรัฐที่อยู่ในสหภาพโซเวียตหลายรัฐในกลุ่มนั้นถูกผนวกเข้ามาด้วยกำลังหลังจากการปฏิวัติบอลเชวิคหลังสงครามโลกครั้งที่1หลายประเทศในกลุ่มเหล่านั้นมองว่ากอร์บาเชฟเป็นผู้นำที่อ่อนแอและพร้อมที่จะประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตในยุคของกอร์บาเชฟเริ่มต้นจาก3รัฐในแถบทะเลบอลติกกันก่อนลัตเวียเอสโตเนียและลิทัวเนียเป็น3ประเทศแรกที่แสดงจุดยืนประท้วงอย่างรุนแรงและหนักหน่วงพวกเขาต้องการเรียกร้องเอกราชจากสหภาพโซเวียตอย่างรวดเร็วและต่อมาพวกเขาก็คือ3รัฐอดีตโซเวียตเดิมที่เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนาโตในปี2004บางรัฐครับอย่างเช่นจอร์เจียและยูเครนเองอยากจะตีตัวออกห่างและพร้อมที่จะประกาศเอกราชหากว่าเครมลินส่งสัญญาณในการเปลี่ยนแปลงกันด้วยสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้พันธมิตรของเขาหลายคนที่ต้องการเห็นความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตตีตัวออกห่างเขาออกไปรวมถึงเอ็ดวาร์ด ชิวานาเซ่รัฐมนตรีต่างประเทศที่มาลาออกในจังหวะที่กอร์บาเชฟต้องการตัวเขามากที่สุดอีกหนึ่งปัจจัยครับคือการกระจายอำนาจให้แต่ละรัฐในสหภาพโซเวียตนั้นเป็นประชาธิปไตยและสามารถที่จะเลือกผู้นำของแต่ละรัฐได้ด้วยตัวเองนักการเมืองที่กอร์บาเชฟนั้นดึงมาจากการบริหารส่วนภูมิภาคเข้ามาสู่เครมลินและมอสโกชื่อว่าบอริสนิโคลาเยวิชเยลซินได้รับความนิยมจนกระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายกันด้วยซึ่งต่อมาบอริสเยลซินคนนี้เองล่ะครับกลายมาเป็นหนึ่งในตัวพลิกเกมเปลี่ยนโฉมพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของโซเวียตและรัสเซียไปแบบไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปในปี1991ครับกอร์บาเชฟต้องตัดสินใจระหว่างการที่จะให้รัฐของรัสเซียต่างๆนั้นแยกตัวออกไปปกครองตัวเองเป็น15รัฐหรือว่าจะอยู่ภายใต้กรอบสหภาพเหมือนเดิมภายใต้ชื่อสหภาพโซเวียตจุดยืนของตัวเขาเองครับคือการต้องการรักษาสหภาพโซเวียตต่อไปแต่เลือกที่จะไม่ใช้กำลังทหารในการสยบรัฐต่างๆเหล่านั้นอีก14รัฐเอาไว้ด้วยกำลังดังนั้นเขาจึงตัดสินใจในการเลือกที่จะจัดทำประชามติถามประชาชนว่าต้องการที่จะอยู่แบบไหนผลออกมาครับเสียงส่วนใหญ่ 51% ต้องการให้สหภาพโซเวียตนั้นอยู่ร่วมกันแบบเดิมกล่าวคือเป็นสหภาพโซเวียตในขณะที่เสียงส่วนน้อยซึ่งค่อนข้างจะเฉียดฉิวมองว่าอยากให้ต่างคนต่างอยู่แยกออกไปเป็น15รัฐ
แม้ว่ากอร์บาเชฟเองครับจะมีวิสัยทัศน์และมีเจตนาในการที่จะทำให้โซเวียตเองก็ดีและโลกทั้งใบนั้นดีขึ้นแต่มันไม่เพียงพอในการที่จะทำให้เขานั้นอยู่ในตำแหน่งและเดินหน้าในการปฏิรูปได้ในระยะยาวเพราะในที่สุดครับในฤดูร้อนของปี1991ในขณะที่ครอบครัวของเขาเดินทางไปพักร้อนประจำปีที่ไครเมียตอนใต้ของยูเครนครอบครัวของเขารวมถึงภรรยาก็คือนางไรซ่ากอบาเชฟบุตรและหลานของเขาถูกจับกุมตัวเอาไว้เป็นตัวประกันในขณะที่มอสโกเองมีการรัฐประหารโดยกองทัพของสหภาพโซเวียตสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นวุ่นวายมากครับผู้ทำรัฐประหารต้องการบีบให้กอบาเชฟนั้นลาออกจากตำแหน่งและมีการตั้งรองประธานาธิบดีคือเกนาดียานาเยฟทำหน้าที่รักษาการแทนผู้ชุมนุมประท้วงออกมาแบบที่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรและอยากให้โซเวียตนั้นเดินหน้าไปทางไหนแต่ต้องการที่จะทำให้โซเวียตและมอสโกนั้นกลับมาสู่สันติภาพให้เร็วที่สุดและในที่สุดประธานาธิบดีของรัสเซียบอริสเยลซินออกมาร่วมกับผู้ชุมนุมประกาศจุดยืนกลางท้องถนนต้องการที่จะประกาศเอกราชของรัสเซียออกจากสหภาพโซเวียตรวมถึงเรียกร้องให้ผู้ทำรัฐประหารในครั้งนั้นที่ก็น่าจะเป็นกองทัพและผู้ที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมต่อต้านแนวความคิดเปเรสตอยกราและกลาสนอตของกอร์บาเชฟถอนกำลังและกลับเข้ากรมกองไปแต่โดยดีและขอให้คณะปฏิวัติปล่อยตัวกอร์บาเชฟหลังจากที่ควบคุมตัวมาได้เป็นเวลา4วันโดยที่กองทัพเองยินยอมในการปล่อยตัวกอร์บาเชฟออกมาโดยดีเพราะเชื่อใจบอริสเยลซินว่าน่าจะสามารถที่จะนำสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียเดินหน้าไปได้ดีกว่ากอร์บาเชฟกันด้วยมิคาอิล กอร์บาเชฟกลับสู่มอสโกด้วยความเหนื่อยล้าเจ้าตัวรู้ดีครับว่าวันนี้จะต้องมาถึงเพราะความวุ่นวายในเวลานั้นมันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เขาเพียงคนเดียวและกลุ่มหัวก้าวหน้าเพียงไม่กี่คนจะสามารถที่จะเดินหน้าการปฏิรูปได้แม้ว่าจะมีคำแนะนำจากพวกพ้องว่าตัวเขาเองยังมีกำลังทหารอยู่ในมือจำนวนมากมายมากพอที่จะยึดอำนาจกลับมาสู่มือตนเองได้แต่เขามิคาอิล กอร์บาเชฟเลือกที่จะไม่ใช้กำลังเพื่อให้ผู้คนนั้นบาดเจ็บล้มตายมากไปกว่าที่เป็นอยู่ตัวเขาเองครับยอมที่จะลงนามในรัฐกฤษฎีกาลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตโดยดีประกาศต่อหน้าสถานีโทรทัศน์ถึงการยุติบทบาทการเป็นผู้นำที่เปลี่ยนโฉมสหภาพโซเวียตเป็นเวลา6ปีนอกจากนี้ยังได้มีการโทรศัพท์หาบุคคลสำคัญที่เป็นมากกว่าคู่เจรจาทางการเมืองเช่นอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชซีเนียร์เป็นการบอกลาเพื่อนครั้งสุดท้ายในฐานะของผู้นำรัฐที่เป็นมหาอำนาจบุชประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวภายหลังว่ากอร์บาเชฟเป็นมากกว่าผู้นำที่เจรจากับผมเขาเป็นเหมือนเพื่อนน้ำเสียงของเขาเวลานั้นบอกได้เลยว่าเขาเจ็บปวดมากขนาดไหนผมต้องคุยกับเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในเวลาที่เขาเจ็บเอามากๆกลับมาที่สหภาพโซเวียตกันต่อครับว่าจะเดินหน้าอย่างไรบนทางแยกของประวัติศาสตร์รัฐต่างๆของสหภาพโซเวียตตัดสินอนาคตของตัวเองในทิศทางที่แตกต่างกันบางรัฐเช่นกรณีของรัฐบอลติกซึ่งแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการประกาศเอกราชอย่างลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียประกาศการเป็นเอกราชทันทีหลังจากนั้นโดยพวกเขาก็คือรัฐสหภาพโซเวียตเดิมที่หันหน้าเข้าไปเป็นพันธมิตรกับโลกตะวันตกอย่างรวดเร็วและได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามกับอดีตสหภาพโซเวียตในปี2004ยูเครนและจอร์เจียเองค่อยๆแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระในขณะที่ก็ยังมีรัฐอีก9รัฐที่ต้องการที่จะรวมตัวอยู่กันกับรัสเซียก็คือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดกล่าวคือต้องการอยู่ในรูปแบบของสหภาพเหมือนเดิมรัฐเหล่านั้นได้แก่อาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานเบลารุสคาซัคสถานคาร์จิกิสถานเคอร์กิสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานและมอลโดวาแต่ที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อประมุขของรัฐที่ใหญ่ที่สุดก็คือรัสเซียคือบอริสเยลซินตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากสมาพันธ์รัฐอิสระหรือที่เขาเรียกกันว่า CIS Commonwealth of Independent States และปล่อยให้9ประเทศที่เหลือหาทางในการสถาปนารัฐใหม่กันเองและทำให้รัสเซียนั้นเป็นรัฐใหม่ประกาศตนว่าเป็นสหพันธรัฐรัสเซียตามข้อตกลงที่มีชื่อว่า Belovezha Accordsและนั่นก็คือการจบลงอย่างเป็นทางการของสหภาพโซเวียตในช่วงเปลี่ยนผ่านครับดังที่ได้เรียนครับ9รัฐบวกกับรัสเซียได้มีการรวมตัวกันหลวมๆที่เรียกกันว่า Confederation of Independent States หรือสมาพันธ์รัฐอิสระหลังจากนั้นแต่ละประเทศภายใต้สนธิสัญญาอัลมาอาตาในปี1991
ก็มีการแตกตัวไปสถาปนาเป็นรัฐเอกราชรัฐอิสระของตัวเองซึ่งจนวันนี้ก็ยังคงเป็นรัฐที่มีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกันกับรัสเซียต่อไปและในวันที่25ธันวาคม1991ตรงกับวันคริสต์มาสในปีนั้นธงสีแดงที่มีสัญลักษณ์ค้อนเขียวและดาวสีทองของสหภาพโซเวียตถูกชักลงจากยอดเสาหลังจากที่ปลิวสวัยมาเป็นเวลา74ปีธงของสหพันธรัฐรัสเซียถูกชักขึ้นแทนที่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของรัสเซียและการสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตทั้งนี้อยู่ภายใต้การนำของบอริสเยลซินที่ครองอำนาจต่อมาอีก8ปีทั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของรัสเซียยุคใหม่ที่เดินหน้าประเทศด้วยทิศทางใหม่ทั้งทางการเมืองทางการทหารทางเศรษฐกิจที่เริ่มต้นจากการแปรรูปกิจการของรัฐให้กลายเป็นกิจการของเอกชนด้วยความมุ่งหวังว่าจะมีระบบทุนนิยมแบบตลาดเต็มรูปแบบแต่ท้ายที่สุดกลับนำไปสู่ทุนนิยมผูกขาดโดยกลุ่มขนาดที่ปไตยหรือโอลิการ์สหลังจาก8ปีบอริสเยลซินลาออกจากความเป็นผู้นำในช่วงเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมปี1999หรือก่อนที่โลกนั้นจะเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ท่ามกลางความเซอร์ไพรส์ของคนทั่วโลกเขามอบอำนาจให้กับบุคคลซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตาของใครเลยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง KGB ยศพันตรีที่มีชื่อว่าวลาดิมีรอฟปูตินอดีตเจ้าหน้าที่ KGB ที่เคยประจำการในเยอรมันตะวันออกที่เมืองเดรสเดนที่หันหน้าเข้าไปทำงานการเมืองด้วยการเป็นหนึ่งในคนสนิทของบอริสเยลซินได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำของรัสเซียสืบต่อมาตั้งแต่ปี2000และอย่างที่เราเห็นครับปูตินเองเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการผูกขาดการสร้างความมั่นคงการสร้าง positioning หรือจุดยืนของรัสเซียในเวทีโลกในวิถีของเขาในเวลาต่อมาและทั้งหมดนี้คนที่เริ่มต้นเปิดประตูบานแรกของสหภาพโซเวียตสู่โลกกว้างบุคคลผู้นั้นคือรัฐบุรุษผู้จบสงครามเย็นด้วยความกล้าหาญของเขาและนั่นคือมิคไฮล กอร์บาเชฟ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute Historyศาสตร์8นาทีในวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของอัครมหาเศรษฐีรัสเซียนั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกค่อนข้างแปลกใจและประหลาดใจนะครับว่าอยู่มาวันหนึ่งครับหลังทศวรรษที่90รัสเซียซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แทบจะไม่มีเรื่องของการทำธุรกิจไม่มีเรื่องของการเป็นเจ้าของสิทธิส่วนบุคคลใดๆเลยแต่ท้ายที่สุดเพียงแค่1ทศวรรษเท่านั้นประเทศรัสเซียเองก็เกิดมหาเศรษฐีขึ้นมาจำนวนมากมายและจนวันนี้ก็มีมหาเศรษฐีรัสเซียจำนวนมากมายหลายสิบคนซึ่งติดอยู่ในลิสต์อันดับท็อป100ของคนที่รวยที่สุดในโลกมาย้อนประวัติกันสักเล็กน้อยครับว่าการเรียนประวัติศาสตร์รัสเซียจากสหภาพโซเวียตมาถึงรัสเซียของบ้านเรานั้นดูเหมือนก็จะขาดช่วงกันไปเล็กน้อยครับก่อนหน้านั้นเราจะรู้จักสหภาพโซเวียตในฐานะที่เป็นประเทศสังคมนิยมจวบจนทศวรรษที่80ครับสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของมิคาอิล กอร์บาชอฟได้มีการปรับนโยบายภายในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศที่มีชื่อว่านโยบายเปเรสตรอยกาซึ่งแปลว่าปรับและกลาสนอตซึ่งนำไปสู่การแตกสลายของสหภาพโซเวียตและการก้าวเข้าสู่อำนาจของบอริสเยลซินในช่วงทศวรรษที่90ก็คือปี1991จากนั้นครับตัดภาพมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะพบว่าเราอยู่บนโลกทุนนิยมแห่งนี้ที่มีมหาเศรษฐีสัญชาติรัสเซียจำนวนมากมายดังที่เราจะได้เห็นว่าเราจะเจอมหาเศรษฐีหนุ่มสัญชาติรัสเซียหลายคนตัวอย่างที่รู้จักกันมากที่สุดครับก็คือเจ้าของทีมฟุตบอลเชลซีโรมันอับราโมวิชและเศรษฐีรัสเซียหนุ่มๆอีกจำนวนไม่น้อยที่ติดทำเนียบของมหาเศรษฐีระดับโลกคำถามคือจุดเปลี่ยนจากการที่รัสเซียนั้นเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไปสู่การที่มีจำนวนเศรษฐีมากมายนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคำตอบของคำถามนี้อยู่ที่คำว่า Russian Oligarchคำว่าโอลิการ์ครับมีต้นทางมาจากภาษากรีกก็คือโอลิการ์เกียซึ่งแปลว่าการปกครองโดยคณะบุคคลกลุ่มเล็กๆหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าขนาธิปไตยชาวรัสเซียใช้คำว่าโอลิการ์มีความหมายถึงบรรดาเศรษฐีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการได้รับการหนุนหลังจากการเมืองพวกเขามีทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจมีทั้งอำนาจทางการเมืองซึ่งโยงใยกันอย่างแนบแน่นคอนเนคชั่นระหว่างนักธุรกิจเหล่านี้กับเครมลินแนบแน่นจนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็ว่าได้
มองย้อนกลับไปครับในยุคที่สหภาพโซเวียตนั้นปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบเต็มรูปแบบครับทุกอย่างเป็นเรื่องของการจัดการของรัฐทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อความเท่าเทียมทั้งนี้ทั้งนั้นหากเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีระบอบคอมมิวนิสต์กับระบอบเศรษฐกิจตลาดเสรีทุนนิยมแล้วพบว่าคุณภาพชีวิตของบุคคลใน2กลุ่มประเทศนี้แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวปลายทศวรรษที่80ครับสหภาพโซเวียตตระหนักดีว่าสถานภาพของพวกเขาย่ำแย่ลงพวกเขาคงจะไม่สามารถเดินหน้าประเทศได้หากว่ามีการใช้ระบอบการปกครองและระบอบเศรษฐกิจแบบนี้นอกจากนี้เงินในคลังของพวกเขาไม่เพียงพอในการที่จะรักษาอิทธิพลของพวกเขาเอาไว้ในอีสเทิร์นบล็อกหรือบรรดากลุ่มประเทศบริวารซึ่งอยู่ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกได้อีกต่อไปแล้วประเทศยุโรปกลางยุโรปตะวันออกเองค่อยๆปลดแอกพันธนาการจากอิทธิพลของสหภาพโซเวียตนอกจากนี้การพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในปี1989ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของอิทธิพลของสหภาพโซเวียตกันด้วยผู้นำที่เครมลินเองตระหนักครับว่าระบบนี้ไปไม่ไหวจึงเริ่มต้นในการผ่อนคลายนโยบายหลากหลายประการครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้บ้างอนุญาตให้ผู้คนได้มีทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่บ้างโดยนโยบายนั้นเริ่มต้นในปี1988นั่นเองในช่วงเวลานี้1988ถึง1991เป็นช่วงเวลาแค่3ปีแต่พลิกผันชะตาชีวิตของชาวรัสเซียหัวการค้าจำนวนไม่น้อยและนำไปสู่การที่พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นอัครมหาเศรษฐีผู้มีทั้งทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจคอนเน็กชันทางการเมืองและอิทธิพลอย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดบางคนเป็นเพียงแค่เซลแมนซื้อขายรถเก่ากลายมาเป็นบิลเลียนแนร์มหาเศรษฐีพันล้านบางคนขายตุ๊กตาเป็ดยางอยู่ในอพาร์ตเมนต์กลายเป็นอัครมหาเศรษฐีไม่ว่าจะด้วยวิธีการในการเล่นกับค่าเงินก็ดีการเก็งกำไรกับสินค้านำเข้ารวมถึงความกล้าหาญในการนำสินค้าหลากหลายประเทศเข้ามาขายโดยไม่กลัวว่าความผันผวนทางการเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากฟ้าเปิดตลาดเปิดโอกาสเดียวคือการทำการค้าทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นเงินเป็นทองกันด้วยจุดเปลี่ยนของการเมืองของสหภาพโซเวียตก็คือการยึดอำนาจของบอริสเยลซินในปี1991และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการบริหารหนึ่งในกลจักรสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองและการบริหารเศรษฐกิจในเวลานั้นคือการที่นำเอากิจการของรัฐซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์มาทำให้กลายเป็นของเอกชนหรือที่เรียกกันภาษาฝรั่งว่า privatization ซึ่งณเวลานั้นทางการสหภาพโซเวียตเองตระหนักแล้วว่าหากไม่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบริหารรัฐคอมมิวนิสต์ของพวกเขามีแต่จะถดถอยสำหรับสถาปนิกซึ่งอยู่เบื้องหลังการ privatization การนำเอากิจการของรัฐไปเป็นเอกชนนั้นก็คือ2คนอานาโตลีชูบายิสและยีกอร์ไยดาประเด็นของพวกเขาก็คือแล้วจะขายทรัพย์สินของทางการเหล่านี้ไปให้กับใครคนกลุ่มใดเพราะก่อนหน้านั้นต้องยอมรับว่าสังคมสหภาพโซเวียตและรัสเซียเองมีคนจำนวนน้อยมากที่มีเงินเป็นหลักล้านดอลลาร์10ล้านดอลลาร์หรือ10ล้านดอลลาร์แต่แน่นอนดังที่ได้กล่าวไปแล้วครับในช่วงปี1988ถึง1991 3ปีนั้นเริ่มต้นมีกลุ่มคนซึ่งกลายมาเป็นเศรษฐีย่อมๆจำนวนไม่น้อยทีเดียวกลับมามองที่นโยบายการ privatize กิจการของภาครัฐครับวิธีที่พวกเขาคิดว่าน่าจะแฟร์ที่สุดก็คือวิธีการแจกจ่ายคูปองการเป็นเจ้าของการถือหุ้นในบริษัทของรัฐที่กำลังจะกลายเป็นของเอกชนให้ประชาชนนั้นได้เป็นเจ้าของกิจการของรัฐโดยที่การแบ่งแชร์เหล่านี้แน่นอนครับมองแล้วเป็นลักษณะที่ดูแล้วมีความเป็นธรรมเพราะประชาชนมีคูปองอยู่หากวันหนึ่งกิจการเหล่านี้กลายเป็นกิจการที่สามารถที่จะสร้างกำไรขึ้นมาได้พวกเขาก็จะรับเงินปันผลหากบริษัทเหล่านั้นเติบโตขึ้นก็มีความหมายว่าพวกเขาจะมีหุ้นและสามารถขายหุ้นเหล่านั้นและทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือการตกลงกันภายในบรรดาระหว่างเศรษฐีเหล่านี้ซึ่งเดินทางเข้าไปหาผู้นำทางการเมืองของสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในเวลาต่อมาพวกเขาใช้คอนเน็กชันพยายามโยงใหญ่เข้าไปใกล้ชิดกับบรรดาผู้กำหนดนโยบายในเครมลินหนึ่งตัวละครที่น่าจะต้องพูดถึงคือบอริส เบรซอฟสกีที่พยายามใช้เส้นสายความร่ำรวยของเขาอันเกิดมาจากการค้าขายรถเก่าการฉกฉวยผลประโยชน์จากค่าเงินรูเบิลซึ่งอ่อนค่าและแข็งค่าผันผวนกันตลอดเวลาในช่วง3ปีนั้นและสามารถที่จะทำให้ตัวเขา
คนที่ไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยเข้าไปหาบอริสเยลซินเพื่อที่จะขอกรรมสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งรัฐกำลังต้องการที่จะนำออกมาแปรรูปให้กลายเป็นของเอกชนกันด้วยสำหรับบอริสเบเรซอฟสกี้คนนี้เขาตระหนักเองครับว่าหากว่าเขามีแต่เงินแต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็เขาคงไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้นอกเหนือไปจากการเข้าหาบอริสเยลซินเขาพยายามดันตัวเองเข้าไปสร้างเครือข่ายกับบรรดานายธนาคารทั้งหมด7แห่งของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นที่เขาเรียกกันว่าเซมิบังคริชินาหรือ7 Banker Outfit มีความหมายว่าในเวลานั้นด้านหนึ่งเครมลินได้มีการแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องของการแปรรูปบริษัทของรัฐให้กลายเป็นเอกชนให้กับบุคคลที่ได้เลือกเอาไว้แล้วแต่อีกด้านหนึ่งพวกเขามีการแจกคูปองให้กับประชาชนทั่วไปในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าเป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้กันได้ประเด็นแบบนี้ประชาชนที่ได้รับคูปองเหล่านั้นณเวลานั้นไม่เข้าใจว่าคูปองเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นงอกเงยกลายเป็นเงินได้อย่างไรหรืออาจจะพอตระหนักได้แต่คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการที่จะได้ผลตอบแทนเช่นเงินปันผลหรือกว่าที่บริษัทนั้นจะเติบโตจนกระทั่งตัวเองขายหุ้นได้ในราคาที่สูงรัฐรวมถึงบรรดาผู้มีอิทธิพลและบรรดาเศรษฐีซึ่งได้มีการเข้าไปล็อบบี้กับเครมลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตระหนักในข้อนี้จึงได้ส่งคนเข้าไปเพื่อที่จะขอซื้อคูปองเหล่านี้จากประชาชนทั่วไปในรัสเซียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เองไม่ได้เห็นคุณค่าของมันและต้องการสิ่งที่เรียกว่าควิกแคชหรือเงินสดรวดเร็วที่พวกเขาสามารถได้มาเดี๋ยวนั้นในที่สุดบุคคลเหล่านี้บุคคลซึ่งต่อไปจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองมีคูปองในการที่จะเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทที่กำลังถูกแปรรูปเป็นจำนวนมากมายนอกจากนี้ยังสามารถที่จะต่อรองกับรัฐในการที่จะเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกแสนถูกกิจการเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับได้แก่กิจการโทรคมนาคมกิจการโทรทัศน์สาธารณูปโภคมากมายและสำคัญมากๆกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของรัสเซียในเวลาต่อมานั่นก็คือกิจการพลังงานนั่นเองก่อนหน้านั้นกิจการเหล่านี้ไม่สร้างผลกำไรรอแต่วันที่จะล่มสลายแต่บรรดาโอลิการ์คหรือมหาเศรษฐีที่กำลังจะกุมอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในเวลาต่อมาตระหนักดีว่าหากว่ารู้จักวิธีการในการทำตลาดรู้จักวิธีการในการค้าขายกับต่างประเทศกิจการเหล่านี้จะมีมูลค่ามหาศาลลองยกตัวอย่างครับกิจการน้ำมันซึ่งปกติแล้วควรจะมีมูลค่าเป็นหลักหมื่นล้านที่สุดเครมลินได้มีการขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับบริษัทยูคอสซึ่งเป็นของมิคไฮล์คอร์โดคอฟสกี้อีกหนึ่งบุคคลซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในราคาเพียงแค่100ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนอกจากนี้คอร์โดคอฟสกี้รวมถึงโอลิการ์คหรือว่ามหาเศรษฐีผู้มีอำนาจทางการเมืองเหล่านี้อีกหลายคนยังเข้าไปกว้านซื้อคูปองจากประชาชนในราคาที่ถูกแสนถูกอีกด้วยนั่นก็มีความหมายว่าณเวลานี้กิจการจำนวนมากมายของรัสเซียกิจการที่มีขนาดใหญ่และมีอนาคตรุ่งเรืองตกอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสังคมรัสเซียซึ่งกำลังเริ่มต้นมีเศรษฐีที่มีเครือข่ายโยงใหญ่กับการเมืองรายชื่อของบรรดาเศรษฐีเหล่านี้หลายคนอาจจะมีความคุ้นชื่อบอริสเบเรซอฟสกี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องซึ่งเรากำลังจะเล่าต่อไปมิคไฮล์ฟริดแมนวลาดิเมียร์กูชินสกี้มิคไฮล์คอร์โดคอฟสกี้วลาดิเมียร์โปตานินอเล็กซานเดอร์สโมเลนสกี้ปีตอร์อาร์เวนวลาดิเมียร์วินโนกราโดฟวิตาลีมาลกินเหล่านี้ขออนุญาตเรียกว่าโอลิการ์ค 1.0 ฮะพูดแบบนี้หลายคนจะบอกว่าแสดงว่ามันต้องมี 2.0 ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดำเนินเรื่องไปว่า 1.0 ไปสู่ 2.0 นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างไรก็ตามครับชาวรัสเซียเองได้ตระหนักแล้วว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้กลายเป็นบุคคลจำนวนเพียงแค่หยิบมือที่สามารถที่จะกลายเป็นเจ้าของกิจการของรัฐได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วเชื่อไหมครับว่ามูลค่าความมั่งคั่งของรัสเซียในเวลานั้น 50% ถึง 70% ทีเดียวที่ตกเป็นของบรรดาโอลิการ์คเหล่านี้ระหว่างปี1996ถึงปี2000สำหรับบุคคลเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่น
บอริสเบเรซอฟสกี้ดังที่ได้อธิบายไปแล้วจากเซลส์แมนขายรถเก่าซึ่งร่ำรวยมหาศาลหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเขาได้รับสัมปทานในการเป็นผู้บริหารของบริษัทโทรทัศน์ช่องหลักของรัสเซียรวมถึงบริษัทค้าขายพลังงานของรัสเซียกลายเป็นผู้มั่งคั่งมีอิทธิพลมหาศาลอีกหนึ่งคนครับมิคาอิล คอร์โดคอฟสกี้อีกหนึ่งมหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของกิจการน้ำมันที่มีชื่อว่ายูคอสต์ซึ่งในเวลานั้นเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ปัญหาครับการเดินหน้าด้วยการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแบบนี้น่าจะทำให้รัสเซียโดยรวมนั้นเติบโตไปได้เพราะเมื่อสามารถหากำไรได้ก็น่าจะมีเงินเหล่านี้ไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจรัสเซียแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับบรรดาโอลิการ์ครัสเซียเหล่านี้ตระหนักดีว่าการเมืองในรัสเซียนั้นผันผวนมากๆดังนั้นหากหาเงินและสร้างผลกำไรได้มากมายมหาศาลอย่าเก็บเอาไว้ในรัสเซียเลยพวกเขานำเงินมากมายมหาศาลเอาไปไว้ในธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งประเทศที่มีคำกล่าวว่าเงินของท่านจะอยู่กับเราท่านดำรงชีวิตอย่างไรเงินของท่านจะอยู่กับเราท่านตายไปแล้วเงินของท่านก็ยังอยู่ในแบงก์ของเราถึงวันที่ท่านเกิดมาใหม่ก็ยังอยู่กับเรานั่นก็คือเก็บเอาไว้ในระบบธนาคารที่มีความแน่นหนาและรักษาความลับของลูกค้าดีที่สุดในโลกนั่นคือสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเงินที่ได้มาไม่ถูกเอามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของรัสเซียที่สุดก็คือเศรษฐกิจมิได้กระเตื้องขึ้นแม้แต่น้อยรัสเซียเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศสังคมนิยมครับแต่อำนาจของบอริสเยลซินนั้นถือได้ว่าไม่มั่นคงครับทำให้ในปี1996นั้นเขาเสี่ยงต่อการที่จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่ในครั้งนี้บรรดาโอลิการ์คตอบสนองบุญคุณของเขาด้วยการให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางผ่านเครือข่ายที่มีทั้งอำนาจทั้งเศรษฐกิจทั้งอิทธิพลทางการเมืองและทำให้บอริสเยลซินสามารถกลับมาชนะการเลือกตั้งได้อีกสมัยหนึ่งแน่นอนครับมีบุญคุณก็ต้องทดแทนบรรดาโอลิการ์คจากเดิมซึ่งเคยตกเป็นเบี้ยล่างของบอริสเยลซินทวีความมีอิทธิพลทางการเมืองเข้านอกออกในเครมลินศูนย์กลางทางอำนาจของรัสเซียได้โดยตลอดนโยบายเศรษฐกิจแทบทุกอย่างที่ออกมาล้วนแต่มีบรรดาโอลิการ์คเหล่านี้เป็นเบื้องหลังด้วยกันทั้งสิ้นแต่แน่นอนครับว่าใครๆเองก็อยากที่จะเข้ามาสู่วงโคจรแห่งความร่ำรวยล้นฟ้าแบบนี้เศรษฐีรุ่นต่อมาเองอยากจะมีชีวิตแบบเดียวกันกับโอลิการ์ครุ่นพี่ก็จำเป็นต้องเข้าไปหารุ่นพี่และหนึ่งในนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปครับเป็นชายหนุ่มที่มีชีวิตแบบปากัดทีนถีบชายคนนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารประจำการจากนั้นเมื่อปลดประจำการออกมาแล้วขายของเร่บนถนนเมื่อรัสเซียเปิดตลาดเขานำเข้าตุ๊กตาเป็ดยางเข้ามาขายหลังจากนั้นด้วยความไขว่คว้าในชีวิตเขาเข้าโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าใจการเทรดน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์จากนั้นหันมาขายตุ๊กตาทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเทรดน้ำมันฟาร์มหมูขายท่อนไม้ขายน้ำตาลขายตุ๊กตาแถมยังเคยโดนตำรวจจับเข้าคุกในข้อหาขโมยทรัพย์สินทางราชการกันด้วยและชายคนนั้นซึ่งต่อมาถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลสูงที่สุดคนหนึ่งในรัสเซียมีชื่อว่าโรมันอาคาเดียวิชอับราโมวิชนั่นเองการก้าวเข้าสู่วงจรการเป็นโอลิการ์ครุ่นที่2ของอับราโมวิชนั้นก็คือด้วยการเข้าไปขอพบกับบอริสเบเรซอฟสกี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโอลิการ์คตัวใหญ่ตัวหนึ่งของรัสเซียในเวลานั้นโดยการเข้าพบนั้นเข้าไปพบกันที่เรือยอทสุดหรูเป็นการส่วนตัวแน่นอนที่สุดผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์ครับอับราโมวิชสามารถที่จะเข้าถึงตัวบอริสเยลซินได้ในวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้กลายเป็นคนสนิทของบอริสเยลซินได้รับตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วยเป็นตำแหน่งผู้ว่าการเมืองชุดกอตกาซึ่งต่อมาเขาได้กลายมาเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันที่มีชื่อว่าซิปเนฟต์ซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียภายใต้ความช่วยเหลือของคนที่เป็นลูกพี่และนั่นก็คือบอริสเบเรซอฟสกี้นั่นเองในปี2000นั้นบริษัทซิปเนตของเขามีรายรับถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบแสนล้านบาทนั่นคือในช่วงกรอบเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นแน่นอนครับว่าคนรัสเซียนั้นเกลียดระบบกินรวบแบบนี้มากระบบขนาดธิปไตยระบบที่มีผู้ที่กุมอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจเพียงแค่ไม่กี่คนแต่พวกเขาทำอะไรไม่ได้ความหวังของพวกเขาคืออยากให้มีผู้นำทางการเมืองสักคนที่เข้ามาจัดการกับระบบนี้บุคคลคนนั้นจะเป็นใครและพลิกโฉมโอลิการ์คได้หรือไม่หรือเปลี่ยนไปในทิศทางใดเรามารับฟังกันในตอนหน้าครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. This is The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของอัครมหาเศรษฐีผู้มีเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองก็คือ Russian Oligarch กันต่อไปนะครับความเดิมในตอนที่แล้วคนรัสเซียเกลียดระบบการกินรวบที่ทรัพยากรในประเทศของเขานั้นอยู่ในมือของมหาเศรษฐีผู้มีคอนเนคชั่นทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าโอลิการ์คเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นพวกเขามีความหวังครับคือการหาผู้นำทางการเมืองสักคนหนึ่งที่เข้ามาจัดการกับระบบนี้และในที่สุดจุดเปลี่ยนนั้นก็มาในวันที่คนทั่วโลกนั้นกำลังเคาท์ดาวน์เข้าสู่มิลเลนเนียมหรือสหัสวรรษใหม่ในวันนั้นเอง31ธันวาคมของปีคริสตศักราช1999บอริสเยลซินผู้นำรัสเซียประกาศก้าวลงจากตำแหน่งแบบช็อกโลกไม่มีใครคาดคิดมาก่อนรวมถึงประกาศชื่อผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของเขาว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีภายใต้การปกครองของเขาในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีชายคนนี้ว่ากันว่าเป็นคนที่โลโปรไฟล์ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่หลายคนทราบว่าเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตหรือว่า KGB และชายคนนั้นมีชื่อว่าวลาดิเมียร์ฟปูตินแน่นอนครับว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่เครมลินนั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับบรรดาโอลิกาหรือผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากการก้าวเข้ามาของปูตินแน่นอนจะต้องผ่านการเห็นชอบจากบรรดาโอลิกาซึ่งมีความหมายว่าได้เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาแล้วอย่างน้อยที่สุดให้ความเห็นว่าให้บอริสเยลซินแต่งตั้งวลาดิเมียร์ฟปูตินเป็นผู้นำสืบต่อจากเขาแต่วลาดิเมียร์ปูตินคนนี้ไม่เหมือนกับบอริสเยลซินหลังจากรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียได้ในเวลาไม่กี่เดือนหนึ่งในนโยบายที่เขามีการประกาศคือการกวาดล้างชนชั้นที่สร้างปัญหาให้กับสังคมรัสเซียปูตินใช้คำว่าชนชั้นกับบรรดาโอลิการ์คเพราะมีความหมายว่าสำหรับสังคมรัสเซียแล้วชนชั้นมีความหมายถึงการที่เป็นรากของบรรดาปัญหาความไม่เท่าเทียมทั้งหลายและนั่นมีความหมายว่าปากกระบอกปืนหันไปทางบรรดาโอลิการ์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากระดานนี้ปูตินได้2ชิ่งครับเพราะนอกจากการที่ได้รับคะแนนนิยมล้นหลามจากประชาชนเพราะว่าคนรัสเซียนั้นมีความทุกข์มากมายมหาศาลที่เห็นบรรดาโอลิการ์คกัดกินประเทศของเขาแต่อีกด้านหนึ่งทำให้บรรดาโอลิการ์คเหล่านั้นได้รู้ตัวเขาว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างจริงๆแล้วโอลิการ์คมองว่ามันคือการตรวจแถวหรือการกำหนดกติกาใหม่ระหว่างเครมลินกับพวกเขาบรรดาโอลิการ์คกันด้วยนักวิชาการและสื่อต่างชาติจึงเรียกจุดเปลี่ยนนี้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างโอลิการ์คเวอร์ชัน 1.0 ไปสู่โอลิการ์คเวอร์ชัน 2.0 แน่นอนครับว่าบรรดาท่าทีโอลิการ์คแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวครับหนึ่งในโอลิการ์คซึ่งต้องบอกว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับวลาดิเมียร์ปูตินตั้งแต่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือมิคาอิล คอโลคอฟสกี้เจ้าของบริษัทน้ำมันยูคอสต์บริษัทน้ำมันใหญ่อันดับต้นๆของรัสเซียเขาเลือกที่จะขวางทางปูตินแต่ท้ายที่สุดเขาถูกปูตินนั้นตั้งข้อหาช่อโกงหลีกเลี่ยงภาษีและในปี2003จากเดิมที่เขามีทรัพย์สินถึง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐร่ำรวยอันดับที่16ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbesเขาถูกจับเข้าคุกที่ไซบีเรียเป็นเวลา9ปีก่อนที่จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมให้มีการยืดเวลาในการจำคุกไปเป็น14ปีแต่หลังจากนั้นเขาได้รับการปลดปล่อยวางอยู่บนพื้นฐานของการมีทันบนโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการเยอรมันโดยที่เขาได้รับการอนุญาตให้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และลอนดอนในเวลาต่อมาและกลายมาเป็นโอลิการ์ครุ่น 1.0 ที่ตั้งป้อมวิพากษ์วิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินอย่างเผ็ดร้อนจากลอนดอนมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันนั้นกันด้วยสำหรับอีกหนึ่งคนครับบอริสเบรซอฟสกี้โอลิการ์คหมายเลข1ก็คงจะไม่ผิดนักถ้าจะเรียกว่าเขาคือโอลิการ์คหมายเลข1ของบรรดาโอลิการ์ค 1.0 แน่นอนครับตัวเขาไม่พอใจปูตินอย่างมากที่มาเขย่าเกมใหม่ทั้งหมดและพยายามใช้ทุกช่องทางในการบั่นทอนเก้าอี้ของวลาดิเมียร์ปูตินจากการที่เขาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ORT จึงใช้ช่องทางโทรทัศน์วิพากษ์วิจารณ์ปูตินอย่างเผ็ดร้อนตลอดมาไม่น่าต้องถามครับว่าแล้วที่สุดเขาโดนอะไรเพราะในที่สุดแล้วเมื่อภัยมาถึงตัวระหว่างคนที่มีแค่อำนาจทางเศรษฐกิจกับผู้มีอิทธิพลทางการเมืองใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้ที่สุด
เมื่อรู้ว่าภัยมาถึงตัวแล้วบอริส เบรซอฟสกีหลีภัยการเมืองไปอยู่ที่อังกฤษพร้อมกับเงินมหาศาลที่เขาฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์หรือธนาคารที่อังกฤษหรือกิจการมากมายหลากหลายที่เขาซื้อเอาไว้ที่อังกฤษด้วยมาถึงตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมอังกฤษดูเหมือนเป็นหลุมหลบภัยให้กับบรรดาโอลิการัสเซียมาโดยตลอดส่วนหนึ่งครับเพราะกติกาในการเข้าพำนักในอังกฤษสำหรับคนมีเงินดูแล้วรัดกุมน้อยกว่ากติกาในการเข้าสู่ EU หรือสหภาพยุโรปที่มีกฎกติกาที่มีความเข้มงวดมากกว่าดังนั้นครับจึงมีโอลิการ์จำนวนนับ10คนที่กลายเป็นผู้พำนักถาวรในอังกฤษจนบางคนเรียกลอนดอนว่า Moscow on Thames หรือ Moscow ซึ่งอยู่บนแม่น้ำเทมส์หรือบางคนเรียกว่าลอนดอนกราดเพราะนอกเหนือไปจากที่บุคคลเหล่านี้จะฝากเงินเอาไว้ที่ลอนดอนรวมถึงเข้าไปขอถิ่นฐานเป็นผู้พำนักที่ลอนดอนพวกเขายังได้ซื้อบริษัทและกิจการในอังกฤษจำนวนมากมายเพื่อให้อังกฤษนั้นเป็นหลังพิงที่ปลอดภัยให้กับตัวเขาอีกด้วยเมื่อพูดถึงลอนดอนกับรัสเซียคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงโอลิการ์คนนี้นั่นก็คือโรมันอับราโมวิชโรมันอับราโมวิชดังที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นโอลิการ์รุ่นที่2ครับที่เข้าไปใกล้ชิดกับเครมลินจากการได้รับคำแนะนำของบอริส เบรซอฟสกีโรมันอับราโมวิชดูเหมือนจะเลือกเกมถูกต้องว่าควรที่จะเข้ากับกติกาใหม่และเลือกอัปเกรดตัวเองจากเวอร์ชัน 1.0 เป็น 2.0เพราะเขามองว่าชีวิต 2.0 น่าจะดีกับเขามากกว่าตัวเขาเองแน่นอนครับได้รับแรงกดดันจากรุ่นพี่ที่ผลักดันเขาเข้าสู่วงการของโอลิการ์คอย่างเช่นบอริส เบรซอฟสกีและควรที่จะสนิทสนมสามัคคีกันให้แน่นในการที่จะตอบโต้ปูตินแต่ที่สุดครับเขาเลือกที่จะแตกคอกับบอริส เบรซอฟสกีและหันไปให้การสนับสนุนอยู่กับปูตินมากกว่าผนึกกำลังกับรุ่นพี่และหันมาต่อสู้กันกับปูตินซึ่งเขามองว่าเป็นทางที่มีความเสี่ยงมากกว่าสำหรับตัวเขาและปูตินรู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ปูตินนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีบอริสเยลซินซึ่งในเวลานั้นทำให้เขาทั้งสองคนเริ่มรู้จักมักจิและรู้จักสไตล์ซึ่งกันและกันและการปรับตัวของอับราโมวิชในวันนั้นจนทำให้เวลานี้เขายังคงเป็นโอลิการ์คที่มีอิทธิพลอยู่ในเครมลินอีกด้วยสำหรับความขัดแย้งระหว่างโรมันอับราโมวิชและบอริส เบรซอฟสกีถือได้ว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆพวกเขาทั้งสองคนไปพบกันที่ลอนดอนในช่วงที่บอริส เบรซอฟสกีนั้นโรยราเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีเงินจำนวนมากมายแต่ชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาใช้ชีวิตที่อู้ฟู่จ้างบอดี้การ์ดราคาแพงมหาศาลนอกเหนือไปจากนี้ด้วยความเครียดแค้นที่มีต่อโรมันอับราโมวิชลูกน้องที่ตัวเองปั้นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเขาจึงได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับโรมันอับราโมวิชในข้อหาทรยศหักหลังเรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง 3,000 ล้านปอนด์ก่อนที่ศาลลอนดอนจะมีการยกฟ้องเพราะบอกว่าข้อกล่าวหานั้นเบาบางเกินไปมิได้มีหลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์ได้ทำให้บอริส เบรซอฟสกีจำเป็นต้องมีการจ่ายเงินค่าทนายความให้กับโรมันอับราโมวิชเป็นจำนวนมหาศาลและนั่นเข้าสู่จุดอวสานของบอริส เบรซอฟสกีโอลิการ์ครุ่นบุกเบิกเพราะไม่นานหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตในบ้านที่ลอนดอนซึ่งจนวันนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกใครสั่งเก็บถึงแม้ว่าปูตินเองเบื้องต้นจะได้มีการประกาศว่าจะมีการทำลายชนชั้นโอลิการ์คแต่ในทางพฤตินัยเขาได้มีการเลือกคนสนิทของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยที่เรียนด้วยกันก็ดีหรือครูสอนยูโดซึ่งเป็นเพื่อนของเขาในการเข้ามาเป็นโอลิการ์ครุ่นใหม่ว่าง่ายๆตัวระบบตัวเครือข่ายโยงใหญ่เรื่องของอิทธิพลนั้นยังคงมีอยู่กันด้วยสำหรับบรรดาโอลิการ์ค 2.0 ครับก็จะพบว่ามีชื่อเดิมอยู่หลายชื่อแม้จะเป็นโรมันอับราโมวิชเป็นต้นมิเคลฟรีดมันวลาดิเมียร์โปตานินเปียโตรอาเวนวิตาลีมาร์กินแต่ก็จะมีชื่อใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นมามากมายอเล็กซานเดอร์อับราโมฟโอเล็กเดริปัสกามิคาอิลโปโครอฟอาลิชาอุสมานอฟแฮร์มันคานวิกเตอร์เว็กเซลสเบกเลโอนิดมิเคลเซนวากิตอเล็กเปรอฟเป็นต้นดังจะพบว่าบรรดาโอลิการ์ค 1.0 ซึ่งเป็นนายแบงค์ใหญ่ยังคงสามารถปรับตัวได้ดีเข้ากับเวอร์ชั่น 2.0 กันด้วยในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศที่ครั้งหนึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการปฏิวัติสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้มีการเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบมาหลายทศวรรษพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหาระบอบใหม่ๆที่ลงตัวแต่ท้ายที่สุดพวกเขากลับมีชะตาที่พลิกผัน
และกลายเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีโจทย์ที่มีความท้าทายต้องมาปรับแก้นั่นคือปัญหาเรื่องของการกระจายรายได้ความมั่งคั่งที่ก็ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วพวกเขาจะแก้ไขให้มันดำรงคงอยู่ไปสู่สังคมที่ครั้งหนึ่งพวกเขามองเป็นอุดมคติหรือท้ายที่สุดพวกเขาจะอยู่ในรูปแบบที่มีชนชั้นโอลิการ์คอยู่ในสังคมต่อไป The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears